สินค้าที่ท่านกำลังจะได้รับชมรีวิวในคลิปนี้เป็นสินค้าที่ผู้รีวิวได้ทำการสั่งซื้อผ่านทางแอป Shopee มาเพื่อใช้ในการรีวิวเท่านั้นทางเราไม่มีสินค้าจำหน่ายนะครับหากท่านสนใจสินค้าหรือรายละเอียดสินค้าสามารถทำตามขั้นตอนดังนี้แล้วทำการศึกษาและสั่งซื้อผ่านแอป Shopee ได้ทันทีครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วครับกับลานเนสในรายการท่องล่ากับลานเนสทางช่องท่องล่า5นาทีและ108แชร์ตอนนี้เราอยู่บนดาวเสาครับเย้จะพามาพรีวิวฉากสีเขียวนะครับกรีนสกรีนเนาะเอาไว้ทำเอฟเฟคเปลี่ยนฉากหลังตามที่ใจเราปรารถนานะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยทำไมมันดำฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับ Lanes ในรายการ YouTube บ้านทางช่อง IT Every Time และ108 Share นะครับจริงๆของที่จะนำมาพรีวิวในวันนี้มันไม่ค่อยเกี่ยวกับเรื่อง IT เท่าไหร่นะฮะแต่ว่ามันเกี่ยวกับเรื่องการทำ YouTube เนาะมันเป็นองค์ประกอบของการทำ YouTube อ่ะซึ่งคอนเทนต์เกี่ยวกับการทำ YouTube เนี่ยส่วนตัวเราจัดให้อยู่ในเรื่องของ IT ทีนึงนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยอยู่ในช่อง IT เนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสุดท้ายมันก็ไปรวมอยู่ในช่อง108ชายดีนะครับโอเคก็สินค้าที่เราจะนำมาพรีวิวในวันนี้นะครับมันก็คือกรีนสกรีนนะครับพร้อมกับขาตั้งเนาะแล้วก็ผ้าที่เอามาใช้ทำกรีนสกรีนเนาะซึ่งถามว่ามันจำเป็นต้องใช้หรือเปล่าเอาจริงๆก็ไม่จำเป็นนะครับคืออย่างเช่นฉากด้านหลังเนี่ยมันก็คือเป็นแบบหน้าต่างไม้ใช่ไหมครับซึ่งเป็นไม้ที่แบบว่าก็มีราคานะแถวบ้านนะครับแล้วก็เป็นประตูไม้กำแพงเป็นก่ออิฐถือปูนทาสีเอาไว้อย่างดีอะไรเงี้ยถามว่ามันจะเป็นต้องใช้หรือเปล่าณที่นี้เอาจริงๆก็ไม่จำเป็นต้องใช้นะครับแต่เราก็ไม่ได้จะหยุดการพัฒนา YouTube ไว้เพียงเท่านี้ถูกปะเราก็คิดต่อยอดนะครับเผื่อมีการใช้ OBS เนาะ OBS เอาไว้ใช้ทำอะไรใช่ปะก็คือเอาไว้ใช้ไลฟ์นะครับแล้วก็แบบเปลี่ยนฉากหลังเป็นนู่นนี่นั่นได้แบบอย่างสวยงามอย่างเนียนๆอะไรเงี้ยนะครับเอาไว้ซูมนะซูมเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนฉากหลังได้เช่นเดียวกันเอาจริงสามารถเปลี่ยนได้โดยที่มันไม่สนใจด้วยซ้ำนะครับว่าฉากข้างหลังเนี่ยจะเป็นสีล้วนหรือเปล่านะไม่ต้องพูดถึงสีเขียวล้วนนะสำหรับซูมนะคือมันค่อนข้างที่จะฉลาดมากเดี๋ยวเนี่ยขอเพิ่มเฮดรูมนิดนึงนะครับมันดูแล้วมันอึดอัดเนาะโอเคประมาณนี้ซึ่งก็จะเห็นหลังคาอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นจุดที่มันไม่ค่อยงามตาเท่าไหร่ไม่ค่อยเนียนตาสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยเนาะสำหรับสตูดิโอที่ก็คือบ้านของเราอะไรเงี้ยนะฮะดังนั้นเนี่ยกรีนสกรีนนะครับมันก็เลยเข้ามามีบทบาทในณที่นี้นะครับคือจริงกรีนสกรีนเราสามารถเปลี่ยนฉากหลังให้เป็นอะไรก็ได้ใช่ไหมครับเจาะพื้นหลังสีเขียวออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นวังเป็นน้ำตกเป็นท้องฟ้าอะไรเงี้ยนะเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่เราต้องการนะเป็นประเทศโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเนาะอย่างที่เพื่อนๆ เคยเห็นกันนะครับหนังหลายเรื่องก็ใช้พื้นฐานของการทำกรีนสกรีนเนาะซึ่งมันเรียกว่าโครมาคีอะไรประมาณนั้นนะฮะก็ตอนแรกว่าจะยังไม่รีวิวยังไม่พรีวิวนะครับเพราะว่าเราตั้งใจว่าจะซื้อม่านมานะครับก็จะเป็นม่านสีขาวบางๆอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าก็ไม่ได้อยากทำให้ไอตัวคานแล้วก็ขาตั้งของฉากสีเขียวเนี่ยซึ่งเดี๋ยวจะติดตั้งให้ดูนะครับมันโหลดจนเกินไปเนาะแล้วก็ฉากที่เป็นผ้าสีดำนะครับอาจจะสั่งกับร้านเดียวกันก็ได้นะครับกับร้านเนี้ยเนาะซึ่งในเซตเนี้ยมันจะมีผ้าสีเขียวมาด้วยเห็นแวบๆใช่ไหม ก็จะมี3อย่างด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วสิ่งที่เราตั้งใจจะทำอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะเย็บหัวของผ้านะครับแล้วก็เอาไปร้อยใส่กับราวนะเพื่อที่ว่าเวลาเราจะเปลี่ยนฉากใช่ไหมเราก็ทำง่ายแค่รูดไปเก็บมุมใดมุมหนึ่งแล้วก็เอาตัวที่จะใช้รูดกลับมาอะไรเงี้ยคล้ายๆที่เขาทำกันในสตูดิโอถ่ายภาพนิ่งทั่วๆไปนะฮะประมาณนั้นอ่ะโอเคแล้วอะไรทำให้เราตัดสินใจทำในวันนี้นะฮะก็คือว่าตอนนี้คลิปในสต็อกของเราก็ค่อนข้างน้อยนะครับแล้วของที่เราซื้อมาเนี่ยเราก็ต้องรีบในการที่จะเอามาพรีวิวให้เพื่อนๆดูเนาะดังนั้นเนี่ยมันเหมือนเบี้ยวโอเคประมาณนี้นะ
แต่ว่ามันก็ดูเหมือนเบี้ยวอยู่ดีเพราะว่าหลังคามันต้องลาดลงอย่างงี้ใช่ไหมครับเพื่อให้แบบน้ำมันไหลลงได้อะแต่ที่เราตัดสินใจมาพรีวิวให้เพื่อนๆดูในวันนี้นะครับก็เพราะว่าคือมันเล่าให้ฟังก็พอจะจินตนาการออกใช่ไหมว่าเรามีแผนในการที่จะ continuous improvement นะครับพัฒนาอย่างต่อเนื่องยังไงบ้างอะไรเงี้ยเนาะรวมทั้งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆติดตามช่องเราตลอดอย่างเงี้ยก็คงจะเห็นในคลิปถัดๆไปนะครับว่ามันจะเป็นในลักษณะไหนประมาณนั้นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องรอแล้วกันนะครับเพื่อนๆก็จะได้เห็นแล้วก็ใครที่มีกำลังนะครับพร้อมในการที่จะจัดหามาอะไรเงี้ยก็จะได้แบบไปพร้อมๆกันเลยดีไหมนะดีเลิศ บางคนนะเขาทำคลิปง่ายมากตัดแบบถ่ายแบบลองเทคเลยลองช็อตแล้วก็ไม่เอามาตัดต่ออะไรเลยนะครับแล้วเขาก็อัพโหลดเนาะส่วนใหญ่จะเป็นช่องเกี่ยวกับการเกษตรนะครับล่าสุดเนี่ยจากเดิมที่เขาแบบเข้ามาหาความรู้เข้ามาขอบคุณเราโน่นนี่นั่นในช่อง IT นะซึ่งตอนนี้มีคนติดตามอยู่แค่ 1,200 คนนะครับจนตอนนี้เขาไปเป็นแสนซับแล้วอ่ะโอ้อะไรก็ไม่รู้นะเราทำอะไรของเราอยู่อ่ะไม่เป็นไรนะครับเราถนัดแบบนี้เนาะคือเรื่องการเกษตรก็ใกล้ตัวเราแหละนะหลายคนที่ติดตามเราอยู่ก็น่าจะพอเห็นว่าเราเริ่มมีการทำคลิปเกี่ยวกับการเกษตรแล้วไม่ได้ตามกระแสหรืออะไรแต่อย่างใดนะฮะแต่คือเราอยู่ในบริบทของเกษตรแล้วแล้วเราก็มีความพร้อมแล้วเราก็เป็นลูกเกษตรกรน่ะแล้วเราก็โตมากับการเกษตรตั้งแต่เด็กอ่ะแล้วเรื่องอะไรที่เราจะไม่ทำถูกปะโอเคไปแกะกันสักทีนะครับมันจะมีเสามาให้2ต้นนะครับซึ่งเสาเนี่ยมันน่าจะคล้ายๆกับเสาไฟที่เราพรีวิวไปก่อนหน้านี้นะฮะแล้วก็จริงๆเอาไฟอีกหลอดหนึ่งเนี่ยมาใส่ตรงหน้าเนี่ยก็น่าจะดีนะเพราะว่าอันนี้มันก็เหมือนแบบยังไม่ค่อยเพียงพอสักเท่าไหร่เดี๋ยวเหยียบมาอีกก่อนนะขาวขึ้นไหมโอเคไปแกะกันเลยนะครับมีเสา2ต้นเนาะแล้วก็มีผ้า1อันนะครับชุดนี้ราคากลมๆนะถ้าอยากดูเป๊ะๆรวมทั้งรายละเอียดเพิ่มเติมอยากสอบถามทักชงทักแชทร้านอะไรเงี้ยไปดูได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับกดดูกันเป็นใช่ไหมไม่เป็นไม่เป็นไรเพราะว่าเราทำวิธีการกดดู description หรือว่าคำอธิบายใต้คลิปเนี่ยไว้แล้วนะครับเพราะว่าหลายคนเลยนะหลายคนมากๆเลยที่ไม่รู้วิธีการในการที่จะกดดู description ของคลิปก็ไม่ว่ากันครับผมเขาอาจจะถนัดเรื่องของการหาเงินเนาะแต่เราเนี่ยเก่งจริงเก่งจริงแต่ว่าเรื่องหาเงินนี่เรื่องประหยัดนี่ไม่เก่งเลยราคากลมๆอยู่ที่ 1,000 นะครับคุยกับกระต่ายนี่เอากระต่ายมาพี่สาวนั่นแหละเอามาใส่กรงเนาะที่แบบอยู่นอกบ้านเมื่อตอนหัวค่ำใช่ปะพอกลับมาผ้าขนาด 2x3 เมตรนะครับพอเอากระต่ายมาส่งปุ๊บเราก็กลับไปกินข้าวเนาะกินข้าวเสร็จก็ล้างถ้วยล้างถ้วยเสร็จก็มานอนเฝ้าบ้านหลังนี้นะครับก็พบว่าพวกนางพากันคือกรงกระต่ายมี2ชั้นเป็นคอนโดก็ว่าได้นะแล้วมันก็ลงมาเล่นข้างล่างใช่ป่ะเราก็ไม่อะไรนะฮะแล้วคราวนี้ก็เป็นห่วงน้องคือตอนที่น้องอยู่บ้านเดิมเนี่ยงูไปกินพี่น้องของน้องนะฮะซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าแสงสว่างมันจะช่วยได้หรือเปล่านะเราก็เอาไฟพวกนี้แหละไฟศัตรูเนี่ยไปส่องให้น้องนะปรากฏว่านางออกมาวิ่งเล่นข้างนอกจ้าดีนะจับได้มันค่อนข้างที่จะเชื่องกว่ากลุ่มที่แล้วนะครับกว่าเซตที่แล้ว2ตัวที่แล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะดื้อนะไม่ค่อยฟังความไม่ค่อยรู้ความเท่าไหร่นะครับตอนนี้ถูกหมากินไปแล้วนะครับโอเคผ้าก็จะแบบ 2x3 เมตรนะก็จะใหญ่โอ้โหใหญ่มากอ่ะอุ๊ยเห็นกางเกงเลยอ่ะกางเกงบอลนี่คือถ่ายเสร็จก็คือจะนอนแล้วนะทุกคนอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับที่เราลังเลอยู่นานนะแต่ด้วยราคาของมันเนี่ยเราก็ตัดสินใจได้ไม่ยากนะครับอันนั้นมันจะเป็นฉากเขาเรียกว่า roll up เนาะคือดึงขึ้นมาอย่างเงี้ยก็พร้อมใช้งานได้เลยนะครับพอจะเคลื่อนย้ายก็แค่เก็บลงไปแล้วก็ยกมันก็จะเป็นแบบคล้ายๆอย่างเงี้ยคือตอนเก็บก็จะเป็นอย่างนี้ตอนดึงขึ้นมาก็จะเป็นฉากสีเขียวคือแค่นั้นจบเลยเนาะแต่ราคาน้องอยู่ประมาณเจ้าที่ถูกสุดคือ 3,900 นะครับแล้วก็แพงสุดก็คือ 5,900 เราก็เลยแบบไม่แล้วกันเนาะเพราะว่าถ้าอย่างนี้ก็คือมันประยุกต์งานได้หลายอย่างนะครับคือสมมุติว่าเราจะมาทำแบบหายตัวอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะทำให้ดูแล้วกันนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันแสงสว่างมันไม่เท่ากันเนี่ยเราก็จะกลายเป็นผีกระสือเว้ยเดี๋ยวเรามากางขาของมันก่อนนะครับขออภัยด้วยนะกางเกงบอลไม่สุภาพนะครับคือตอนแรกว่าจะไม่ถ่ายแล้วไงแล้วคราวนี้พออาบน้ำไปมาก็เลยคิดว่าถ่ายแล้วกันอะไรอย่างงี้เดี๋ยวแบบ
คลิปจะหมดแล้วมานั่งเครียดอีกนะฮะคือช่วงนี้เราตั้งเป้าว่าจะอัพคลิปทุกวันสำหรับช่อง108แชร์นะกระนั้นเนี่ยช่องอื่นน่ะก็ยังไม่สามารถที่จะอัพคลิปได้ทุกวันน่ะโดยเฉพาะช่วงนี้ช่อง IT เนี่ยค่อนข้างที่จะเงียบๆนะครับเพราะว่าเราก็ว่าเราแบบสุดๆแล้วอ่ะเราถ่ายทอดวิชาครูพักรักจำไปสุดๆแล้วอะไรเงี้ยอ่ะนึกว่าจะไม่มีมาให้นะครับมีมาให้ด้วยนะสำหรับคลิปล็อกนะครับเป็นตัวใหญ่เลยนะใหญ่มากเนี่ยเจ็บอ่ะให้มา3ตัวนะครับก็ไว้หนีบขอบซ้ายขอบขวาแล้วก็ตรงกลางนะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะไม่ใช้หรอกนะเพราะอย่างที่บอกเราจะเย็บปลายผ้าเนี่ยนะครับให้มันเป็นอย่างเงี้ยตรงนิ้วของเราที่สอดเข้าไปก็คือราวของมันนะครับนี่คิดเอาไว้ตั้งแต่ของยังไม่มาส่งนะครับราวมันเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่ประมาณน่าจะ5หรือ6กิโลนะฮะกำลังจะบอกสำหรับคนที่ซึ่งอาจจะเป็นเรานะในอนาคตก็อาจจะแบบไปรับจ้างถ่ายรูปเด็กป.6ตอนจบอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะไม่รู้จะไปสู้กับพวกอิทธิพลมืดแถวๆบ้านได้หรือเปล่านะนั่นไงเราว่าแล้วเชียวขานี่ก็คือแบบคุ้นๆมากคือส่วนสีดำๆเนี่ยเป็นแบบที่ขาตั้งไฟสตูที่เราใช้อยู่เลยนะฮะแต่ว่าหัวมันเนี่ยจะใหญ่กว่ามากนะอีหุ่นไม่รู้แหละนะฮะแล้วก็อันนี้ก็มีมันเรียกว่าหางปลาใช่ปะเนี่ยอันเนี้ยก็มีหางปลามาให้นะครับไม่ต้องไปหาแบบน็อตตัวเมียเองอะไรเงี้ยความยากก็คือจะตั้งยังไงให้ซ้ายกับขวาเท่ากันนะครับอันนี้ขาอันที่หนึ่งนะครับเราจะทำยังไงให้มันเท่ากันดีเดี๋ยวค่อยจูนเอาแล้วกันเสาอันนี้สูงประมาณ2เมตรนะครับแต่มันขึ้นอยู่กับเราเซตอะเนาะขึ้นอยู่กับว่าเราจะตั้งมันเท่าไหร่นะครับคืออันเนี้ยถ้าเกิดว่ามันกลางน้อยกว่านี้มันก็จะสูงนึกออกไหมเราเอาต่ำๆก่อนอันนี้มันบอกว่ารับน้ำหนักได้ประมาณ50กิโลนะครับคานนะรวมทั้งเสาด้วยแหละเพราะว่าสุดท้ายมันต้องมีการแบบกระจายน้ำหนักไปใช่ไหมครับมันจะมีกระเป๋ามาให้ด้วยนะครับสำหรับเก็บเซตเนี่ยนะจริงๆก็ไม่ใช่กระเป๋าที่แบบสวยงามอะไรหรอกแต่ก็พอใช้ได้นะครับดีกว่าไม่มีอะไรมาให้เลยเนาะประมาณนี้นะครับเห็นไหมมองออกไหมถ้าสมมติว่าแบบต้องออกกองอะไรเงี้ยนะครับแล้วแบบรถคันใหญ่อะกระบะก็ไม่ต้องเก็บนะไม่ต้องใส่กระเป๋าทั้งนั้นเอาไปแม่งอย่างนี้เลยนะฮะแค่แบบยุบอันนี้ลงก็พอนะซึ่งก็ไม่ได้ยุบยากอะไรนะชอบอันนี้มันแน่นหนามากคือมันจะไม่เป็นเหมือนขาตั้งกล้องอะขาตั้งกล้องมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้คือขาตั้งกล้องนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าอันนี้มันหักอะก็คือจบใช่ปะแต่มันก็ดีเร็วดีนะครับเอาคานมาใส่จ้าคานจะเป็นแบบนี้นะครับสามารถถอดออกให้เป็นสั้นๆได้นะครับอันนี้เบามากน่าจะเป็นอลูมิเนียมเวลาประกอบนะครับมันจะมีด้านใหญ่นี่ด้านใหญ่อันนี้ก็คือใส่หัวเสาแล้วก็มีด้านรูเล็กแบบนี้มองเห็นไหมด้านรูเล็กเนี่ยให้เอามาใส่กับอันนี้นี่จะเป็นปุ่มเหมือนกับแฮนด์สกูตเตอร์เด็กอ่ะเคยเห็นไหมนี่มันก็จะแบบล็อกอย่างนี้นะครับก็แน่นหนาดีนะแล้วก็น้ำหนักเบาฟึบ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 ดัมเมเยอร์เก่าพร้อมก็มาใส่เสาอุ้ยชอบจังบ้านกว้างๆเนี่ยเรียบร้อยนะครับได้เป็นแบบนี้เสร็จแล้วปุ๊บเนื่องจากว่าเราไม่ได้สูง3เมตรนะเราก็จะเอาผ้ามาหนีบไว้ให้มันเรียบร้อยเลยนะฮะผ้ามันมีด้านหลังกับด้านหน้าไหมมันมี2ด้านไม่เหมือนกันนะครับมันจะมีด้านแล้วก็ด้านมันนะซึ่งเราควรจะเลือกด้านใช่ไหมมันจะได้แบบไม่สะท้อนแสงอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้แล้วแต่นะเดี๋ยวค่อยปรับผ้ามันขนาด2คูณ3เมตรใช่ไหมครับด้านกว้างเนี่ยคือ2เมตรนะฮะซึ่งมันก็น่าจะเพียงพอดีกับการใช้งานถูกไหมแต่ว่าด้านยาวหรือด้านสูงอ่ะมันคือ3เมตรนะครับหลายคนก็จะสงสัยว่า
เฮ้ยมันจำเป็นต้องแบบยาวสูงขนาดนั้นหรือเปล่าก็จำเป็นนะครับเนื่องจากว่าเวลาเราถ่ายงานบางทีเราถ่ายเต็มตัวถ่ายเต็มตัวถ่ายลงไปถึงเท้าเลยอ่ะซึ่งถ้าเกิดว่าผ้ามันไม่สูงพอนะครับคือการถ่ายภาพที่ดีมันจะต้องมีขอบทุกๆด้านใช่ไหมครับมันจะต้องไม่ตัดอวัยวะของเราโดยเฉพาะข้อต่อต่างๆนะข้อเท้าข้อเข่าข้อแขนข้อมือข้อศอกข้อมืออย่างเงี้ยนะหัวไหล่เงี้ยมันจะต้องไม่ตัดแบบนี้นะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยเลือกแบบนี้นะฮะซึ่งอีตัวที่มันเป็น roll up อ่ะมันก็จะไม่ตอบโจทย์ข้อนี้นะครับแล้วตัวที่เป็น roll up ก็จะไม่สามารถใส่ผ้าม่านจริงๆได้เนาะรวมทั้งผ้าสีดำนะฮะซึ่งเราค่อนข้างนิด2ตัวนี้จากนั้นก็เอาหางปลามาหมุนยึดคานใส่กับหัวเสาถ่ายคลิปเย็นๆเนี่ยรู้สึกดีนะเพราะว่าเราพูดได้คล่องอ่ะคือถ้าถ่ายตอนเช้าอะไรเงี้ยเหมือนแบบลิ้นมันยังไม่ตื่นอ่ะลิ้นก็จะแบบพันกันอะไรเงี้ยนะฮะพลังเสียงเราก็แบบเหมือนออกไม่สุดแล้วเดี๋ยวเราจะยกขึ้นพร้อมๆกันทั้งสองด้านเนาะเห็นรอยยับของผ้าไหมครับก็คือว่ามันเกิดจากการขนส่งเนาะซึ่งทางร้านบอกว่าสามารถนำไปรีดได้นะครับหรือใช้งานไปสักระยะเนี่ยมันก็จะเรียบขึ้นเขาบอกแบบนั้นนะอีกอย่างนึงนะครับที่เราควรจะต่อยอดเนาะที่เราควรจะทำนะครับก็คือผ้ามันพลิ้วนะเห็นไหมจะไม่ให้เราเปิดพัดลมคือเป็นไปได้ยากนะครับเราก็ต้องเปิดพัดลมบ้างอะไรเงี้ยแล้วผ้ามันก็พลิ้วนะฮะซึ่งเราก็จะต้องทำการถ่วงน้ำหนักด้านล่างนะครับโดยการใช้โซ่หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนาะโอเคก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราเอาไฟดวงหนึ่งส่องด้านหลังหาไฟอันนี้มันไม่ค่อยดีเพื่อให้มันลบเงานะครับลบไหม มันลบได้ปะเปิดลองเปิดไฟเพดานอีกดวงแล้วก็เดี๋ยวปิดพัดลมหน่อยแป๊บนึงเราว่ามันไม่น่าจะรับน้ำหนักได้ถึง50กิโลนะฮะมันไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นนะครับสำหรับคานนะเสาเนี่ยเตี้ยไปนิดนึงอ่ะเราว่าไม่ถึง2เมตรหรอกเนี่ยมันน่าจะประมาณ 1.75 เซนโอ้เราสูง170นะครับเนี่ยมันเลยหัวขึ้นไปนิดเดียวเองอ่ะจริงๆแล้วมันสามารถเพิ่มความสูงได้มากกว่านี้นะครับก็เพียงแค่เราอย่าปรับให้ไอ้ท่อนตรงกลางเนี่ยมันมาประชิดติดพื้นแบบนี้ยุ่งนะก็เราก็หมุนนะครับคลายตรงนี้เนาะแล้วก็ยกมันขึ้นไปแบบนี้มันก็จะสูงขึ้นอีกรวมๆก็เป็น2เมตรพอดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับตามคำเคลมที่เขาระบุไว้เนาะซึ่งข้อเสียก็คือพอมันสูงขึ้นไปนะครับชายผ้าเนี่ยมันก็จะสั้นลงนะฮะแต่ว่าก็แล้วแต่ดูสถานการณ์ดูหน้างานเอาละกันนะครับถ้าเกิดว่าเรานั่งถ่ายอะไรเงี้ยไม่ได้ถ่ายให้เห็นเท้าเนาะมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีแบบชายผ้าเยอะแยะนะครับเห็นไหมสูงขึ้นมากนะฮะนี่ตอนนี้เราเปิดปิดไฟอะไรหมดแล้วนะฮะจากตอนแรกที่แบบว่าปิ่มปิ่มหัวเราใช่ไหมตอนนี้ก็คือแบบสูงขึ้นไปอีกสองหนึ่งอะโอเคได้อยู่ได้อยู่ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการจัดฉากกรีนสกรีนนะครับฉากสีเขียวเนาะเอาไว้ทำใส่เอฟเฟกต์เปลี่ยนฉากหลังตามใจที่เราต้องการตามใจปรารถนานะครับแล้วก็การจัดไฟนะก็จะประมาณนี้นะฮะหน้าซ้ายหน้าขวานะครับแล้วก็อันนี้เอาไว้ลบเงานะมันน่าจะทำได้ดีกว่านี้อ่ะแต่ว่าณตอนนี้เราทำได้แค่นี้นะครับเดี๋ยวก็ค่อยๆปรับกันไปเนาะคือเห็นบางเจ้าเนี่ยเขาใช้ไฟยิงลงมาจากบนหัวนะฮะตรงๆเลยเนาะคือมันจะเป็นขาตั้งไฟแบบเนี้ยนะฮะแต่ว่ามันจะมีคานมาคล้ายๆไมบูมอย่างเงี้ยเนาะคานมาแล้วก็ไฟก็ฉายลงอย่างเงี้ยนะครับแล้วมันก็จะมีตุ้มถ่วงน้ำหนักอยู่ฝั่งนี้เป็นแบบถุงทรายอะไรเงี้ยเนาะปรับปรุงเพิ่มเติมแล้วกันนะครับต้องใช้ประสบการณ์ลองผิดลองถูกเยอะนิดนึงนะครับแลกกับการที่เราอาจจะไม่ต้องไปเสียค่าหน่วยกิตเรียนอะไรเงี้ยเนาะแล้วทำไงได้ล่ะก็เดินทางมาครึ่งชีวิตแล้วนี่นะครับเอาจริงก็มีสอนใน YouTube เยอะแยะนะครับสามารถที่จะไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้เนาะส่วนตัวเราว่าการที่มันแบบยาวมาข้างล่างเงี้ย3เมตรอะมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะฮะถ้ามีโอกาสลองดูเป็นแบบ roll up ก็ได้นะเจ็บแต่จบ
นะแต่ว่ามันก็ได้อย่างเสียอย่างนะครับยังไงก็แล้วแต่เราจะเอาลิงก์ทั้ง2แบบนะไว้ใต้คลิปนี้เลยแล้วกันนะครับแล้วก็ขอบด้านซ้ายด้านขวาจะเห็นว่ามันยังมีพื้นที่เหลืออยู่ใช่ปะฉากสีเขียวอ่ะมันไม่เต็มพื้นที่นะครับเราก็สามารถที่จะครอบได้นะฮะโดยการใช้คุณสมบัตินะครับใช้ฟีเจอร์ของแอปพลิเคชันในการตัดต่อนะซึ่งเข้าใจว่าน่าจะสามารถทำได้เกือบทุกแอปพลิเคชันนะครับขนาด iMovie ยังทำได้นะเราจำได้ครับใครครับขานะครับว่ามันสามารถตัดขอบของภาพที่เอามาซ้อนได้นะ PIP นะ Picture in Picture อะไรเงี้ยนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะฮะขอบพระคุณด้วยสำหรับท่านที่ดูคลิปตั้งแต่ต้นมาจนถึงตอนนี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ